รับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยรุ่งอรุณกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆรับวันเด็กมกุเทศน้อยหุ่นขี้ผึ้งสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมกุเทศน้อยเหล่านี้จะให้ข้อมูลกับผู้ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งนี้คือราชการที่หนึ่งคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านเป็นแม่ทัพในสมัยกรุงธนบุรีที่รู้จักกันในนามว่าเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกค่ะท่านนะครับคือสมเด็จโตพรหมรังสีท่านเป็นปูชนียบุคคลที่พุทธศาสนิกชนกล่าวถึงในนามสมเด็จโตท่านเป็นครูพระพี่เลี้ยงเป็นครูสอนหนังสือขอมและคัมภีร์มนต์กัญจายในครั้งที่เจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวดเป็นสามเณรชุดนี้นะคะคือชุดเลขาน่ารักค่ะเป็นผลงานที่สะท้อนถึงบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการทำงานซึ่งเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปค่ะและทุกๆอาชีพนะคะก็ต้องนำตัวอย่างแบบนี้ค่ะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะสำหรับวันเด็กวันนี้นะคะเป็นวันที่ดีใจมากวันหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันเป็นคุณครูจากโรงเรียนเซนต์แมรี่นะคะได้พานักเรียนจำนวน10คนนะคะมาในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งในครั้งนี้นอกจากได้เป็นมกุเทศที่นี่แล้วนะคะเราก็จะนำเด็กไปเป็นนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนและของจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบคุณอุ๋ยรุ่งอรุณนะคะที่ได้สนับสนุนโครงการดีๆของวันเด็กแห่งชาติวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยค่ะที่เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี่นะคะได้เข้ามาเป็นมกุเทศน้อยในโครงการแหล่งการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยค่ะขอบคุณค่ะ